อ่ะไปอาร์เซนอลหน่อยคุณป๊อปเมื่อกี้คุณอะไรนะคุณรันคุณรันกันคุณรันกันเนอร์คุณรันกูเนอร์อยู่ไหนครับข่าวอาร์เซนอลยังคนเขาไม่พอใจกดรีพอร์ตหรือเปล่าเมื่อกี้คลิปปลิวเลยไลฟ์ปลิวไลฟ์ปลิวแต่ว่าข่าวอาร์เซนอลมาก็ไม่ได้ดีนะนกันเราจะบอกว่าเอออยากได้ข่าวอาร์เซนอลใช่ไหมครับดจะให้ครับข่าวล่าสุดเลยก็คือก็คือนักเตะบาดเจ็บค่ะบิเกลเพิ่งซื้อมาเนนโ โอ้โห,โโหนี่เป็นโอโ้โหโอ้โหพร้อมกันเลยอะเห็นแข่าที่แบบสุดช็อกเลยครับอ่ไหนแฟนอาร์เซนอลเข้ามารายงานตัวในไลฟ์แชทเลยครับค่ะโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องที่แบบไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลซ้ำซากกับตั้งแต่ยูรินทิมเปอร์แล้วนะครับมิเกลเมเลโน่ที่โชว์ผลงานได้ดีมากๆในยูโรแล้วก็เซ็นสัญญามาไม่นานนี้เองนะครับไปชนกับกาวเบียลมาคอเยสใช่ในสนามซ้อมมีคนถามบอกเขาเจ็บหลายวันแล้วครับใช่เจ็บหลายวันแล้วค่ะใช่ครับแต่นี่ยืนยันเลยฮะ ประเด็นคืออเดต้าตอนแรกคิดว่าเจ็บแบบ2องสาสัปดาห์คือชนเสร็จแล้วกลุ่มหัวไหล่กลุมหัวไหล่เสร็จปุ๊บว่าจริงๆหัวไหล่เป็นเรื่องซีเรียสอยู่แล้วนะครับคือถ้ามันมันเบาเนี่ยก็มีอย่างน้อย3มวิคแต่สุดท้ายแล้วหัวไหล่ล้าฮะเรื่องใหญ่เลยค่ะคหัวไหล่ล้าเลยครับพักอย่างน้อย2เดือนนะครับเป็นข่าวที่แบบช็อกแฟนบอลเดอะกันเนอร์จริงๆอ่ะคุณลันกันเนอร์บอกขอบคุณครับ <laughs> เอาข่าวมาให้แต่เป็นข่าวร้ายจริงๆนะครับเพิ่งจะซื้อมาวิฟิวอาย28ปีนะครับรก็กเรียกได้ว่าถ้าหากจะประเดินสนามอีกทีนึงเนี่ยอาจจะต้องไปถึง<ม>ตุลาคมปลายเดือนแบบนี้เลยนะครับคาดการณ์ก็ว่าจะเป็นนัดเจอบอลหมัดคือแต่คือประเด็นคืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเจ็บหลายวันแล้วแต่ตอนแรกเนี่ยประเมินมาอาเตต้าก็ยังคิดว่าน่าจะอยู่แถวแถวสองสามสัปดาห์เนาะไม่คิดว่าจะหนกักแต่ว่าพอผ่านพอไปสแกนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าโหเรื่องใหญ่เหมือนกัน อสองเดือนเลยนะคะพื้นใหญ่ก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องนี้เหมือนกันนะยังมีแบบกระปิดกระปอยนะแต่ว่าที่หลักๆมาอยู่ที่โอทัฟฟอร์ดนี่หมอย้ายมา oh, oh. ออดิสคอร์ไงหมอย้ายมาที่ <c oughs> แมนยูก็เจ็บหนัก <c oughs> อาทีนที่ไปที่ทางฝั่งของเรโนโตซากันบ้าง <c oughs> ครับมันมีกระแสข่าวว่าทางเอาเอจิฮั G att, นะครับสมโมสรจากซา,า,กาอุเนี่ยสนใจดึงตซาไปเล่นที่นู่น <c oughs> เพราะว่าเขาก็เป็นสำรองมาตินเลี นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยโรมาโนโ่รายงานนะครับว่าเปินใหญ่ปฏิเสธนะครับตอนแรกเป็นสัญญาแบบยืมตัวก่อนแล้วก็จะไปซื้อขาดประมาณ20-25ล้านยูโรนะครับซึ่งเปืนใหญ่ก็ไม่สนใจนะครับก็ปฏิเสธไปนะครับแล้วก็ยังคงให้ให้เขาเป็นนักเตะที่สําคัญนะครับเพราะว่าก็ต้องเล่นหลายถ้วย ะครับเพราะซื้อตัวมาก็ถือว่ามีสกอร์มีแอสซิสต์ได้ดีค่ะส่วนสเตอร์ลิงอ่านี่ก็คงทางฝั่งของซาอูคงมองอว่าเอ้ยได้สเตอร์ลิงมาไปลองจิตต่อซ่าหรือเปล่านะครับดีลของราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยพอเมอร์ซันครับซึ่งเป็นเลเจนด์ของอาร์เซนอลนะครับเขามองต่างจากคนอื่นนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเสริมมาทำไมนะครับแต่ว่าเมอร์ซันมองว่ามันเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเพราะว่าคุณต้องจําไว้ว่าทางฝั่งของแมนซิตี้เนี่ยมีขุนพลนที่เก่งแค่ไหนแล้วครับแล้วนักเตะที่มาจากลุยใบยสีฟ้าเองเเนี่่่ยย้้าารููอแลวว เป็นการลุ้นแชมป์เป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการได้นักเตะที่มีฟิลแชมเปี้ยนแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ได้มาสร้างประสบการณ์ให้กับบรรดารุ่นน้องด้วยและที่สําคัญก็คือสเตอร์ลิงเองยอมลดค่าเหนื่อยเหลือ50%อน่าใช่ครับอันนี้สาคัญมากแสนหกโอ้แต่อย่างที่เราคุยอ่ะสเตอร์ลิงเป็นนักเตะที่แบบเขาอยู่แต่สมโมสรใหญ่ๆนะ,ะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าอ่ะโอเคด้วยอายุหรืออะไรขนาดนี้แต่ก็ประสบการณ์ กับความเป็นซอเรื่งอ่ะครับอา,านอลก็น่าจะได้ประโยชน์จากเดีลวนี้นะคะถ้าคือไม่เวิร์กก็คงจะส่งคืนเพราะว่ายืมไม่มีสัญญา<ช>ซื้อค่ะใช่ยืมปีเดียวปีเดียว,ยวครับนะคะ